ตอนนี้ผมอยู่ที่ลาวบูเลียมแบงค์ครับธนาคารคำลาวธนาคารคำลาวคืออะไรครั้งทำอิฐครั้งแรกของสปป.ลาวเลยนะเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูนะครับว่าวันนี้เขาเปิดซอฟต์โอเพนนิ่งครับวันเปิดตึกด้วยนะครับและเกิดบริการเบื้องต้นครับจะเข้าไปดูนะครับว่าที่สปป.ลาวแห่งนี้ธนาคารคำเขามีจุดประสงค์เพื่ออะไรแรงบันดาลใจมาจากไหนประชาชนได้อะไรประเทศได้อะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้ครับผมอยากรู้มากๆเลยครับว่าธนาคารคำของสปป.ลาวเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็โชคดีมากๆวันนี้ผมมาเจอท่านดร.จันทร์สิทธิชัยสบายดีสวัสดีครับอยากรู้เลยครับว่าท่านว่าธนาคารคำเนี่ยมีจุดประสงค์ยังไงครับนั่นหมายว่าการสร้างตั้งธนาคารคำนี่แม่นว่าเกิดจากความตั้งใจสําคัญที่สุดในแนวทางของพรรครัฐบาลลาวเพิ่นมีความตั้งใจว่าอยากให้มีธนาคารคำเพื่อเป็นสำรองทางด้านทองคำนี้เพื่อค้ำประกันค่าเงินกีบและค้ำประกันด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวนี่ให้มีระดับความมั่นคงอันเป็นที่ว่ามีความตั้งใจว่าอยากให้พวกเขานี่สร้างตั้งธนาคารค้ำขึ้นอันนี้แม่นว่าความคิดของฝ่ายรัฐบาลเพราะประเทศลาวของพวกเขานี่ในระยะผ่านมาเนาะกับเศรษฐกิจกับพัฒนามาโดยตลอดก็มีทั้งเศรษฐกิจในช่วงที่มันดีช่วงที่มันบ่ดีค่าเงินมันผันผวนเหน่งติงมาตลอดระยะในหลายๆปีผ่านมานี้อย่างสันว่ารัฐบาลลาวเองตั้งแต่ปี2020หรือว่าภาษาไทยก็2020นั่นแหละรัฐบาลจึงมีความคิดว่าอยากให้ประเทศลาวของเฮานี้สำรองอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการค้ำประกันค่าเงินกีบอาจจะเป็นสำรองเงินบ่สำรองเงินตราต่างประเทศบ่หรือสำรองทองคำอย่างสันว่าพวกเฮาก็สรุปว่ารัฐบาลก็คืออยากว่าจะสำรองทองคำเป็นอย่างจังหวะจังนั้นเพราะประเทศลาวของพวกเฮานี่แม่นเป็นประเทศที่ผลิตทองคำปีหนึ่งหลายกว่า30ตันมูลค่าหลายกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างเช่นว่าผ่านมาแล้วการเฮ็ดทองคำนี้ผลิตเรียบร้อยเบิดแล้วบ่ได้คุณภาพตาม LBMA สแตนดาร์ดหรือบ่ได้สแตนดาร์ดสากลจึงได้เอาไปเฮ็ดขบวนการการกันการล้อมและตีกาสแตนดาร์ดของ LBMA อยู่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆจังซี่มันจึงเฮ็ดให้ว่าประเทศเฮานี้แทนที่เป็นประเทศที่ผลิตทองสำหรับเอาทองไปตีกาแล้วไปฝากไว้อยู่บนอื่นแล้วยังสำหรับรัฐบาลเองไม่ว่าแค้นแมนว่าพวกเฮานี่เอามาสั่งตั้งอยู่ในประเทศลาวผลิตอยู่ในประเทศลาวกันอยู่ในประเทศลาวตีกา LBMA standard ได้อยู่ในประเทศลาวแล้วสามารถส่งไปขายในตลาดโลกได้จึงจะเหตุให้ทองคำมันอยู่ในประเทศลาวทองคำดังกล่าวนี้ยังเป็นการที่ว่าเป็นสำรองให้กับรัฐบาลเพื่อมาการค้ำประกันค่าเงินค้ำประกันระดับเสถียรภาพของเศรษฐกิจลาวอันนี้แม่นว่าที่มาของการสร้างตั้งธนาคารทองคำบัดนี้เป็นหยังจึงแม่นพวกเฮาบัดนี้กลุ่มบริษัทของพวกเฮานี่ถือว่าเป็นกลุ่มที่กลุ่มขนาดที่เป็นขนาดใหญ่ของประเทศลาวมีหลากหลายสาขาธุรกิจมีอุตสาหกรรมในพวกเฮาก็มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินพลังงานโลจิสติกการค้าประกันภัยและอื่นๆในธุรกิจในเครือของพวกเฮาหลายกว่า20บริษัทจังสันว่ารัฐบาลจริงได้เลือกเอาบริษัทที่รัฐบาลคิดว่ามีความมั่นคงและน่าเชื่อถือสูงที่สุดและมีความสามารถที่เฮ็ดได้เข้ามารับผิดชอบในการสร้างตั้งธนาคารค้ำเพื่อเป็นแหล่งสำรองทองคำนี้ให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นการค้ำประกันค่าเงินกีบและค้ำประกันเศรษฐกิจลาวอันนี้จึงเป็นที่มาบอกว่าความตั้งใจรัฐบาลเป็นแนวใดเป็นยังจังให้พวกเฮามาเฮ็ดและพวกเฮาจะเฮ็ดยังต่อล่ะเอาแต่สิได้บอกกันต่อในต่อไปนี้โอ้โหอย่างนี้แสดงว่าความมั่นคงของสปป.ลาวนี่ต้องดีขึ้นผมเห็นจากหลายๆประเทศเนี่ยเจ้าก็มีทองคำสำรองไว้สำหรับในประเทศเพื่อความมั่นคงท่านนี้ประเทศได้ความมั่นคงแล้วประชาชนได้อะไรบ้างเจ้าการสร้างตั้งธนาคารค้ำขึ้นมานี่ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าบ่แม่นว่าแต่รัฐบาลได้แน่นอนประชาชนต้องได้และบัดนี้วัตถุประสงค์ของธนาคารค้ำนี่มันมี2ประเด็นหลักหน้าที่หลักหนึ่งแม่นว่าพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำลาว2มานะแม่นว่าก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจสังคมลาวอันที่1นี่แม่นพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำลาวนี่หมายความว่าแนวใดก็หมายความคือเมื่อกี้นั่นน่ะผลิตขึ้นมาแล้วประเทศลาวผลิตคำได้30ตันเอามากันต่อไปกับพวกเฮานี้แล้วก็ตีกาตรวจตาคุณภาพและเซอร์ติฟายเรียบร้อยเบิดเอาไปขายตลาดโลกเนาะแล้วอันที่2แม่นว่าเซอร์ติฟายเรียบร้อยส่วนนึงสำรองไว้ในประเทศเพื่อเป็นการค้ำประกันอันนี้แม่นนะค้ำประกันค้างเงินอันที่2แม่นว่ากิจกรรมของพวกเฮาแม่นหมายคือว่าประเทศลาวเป็นจังซี่มีทั้งเอ็กซ์พอร์ตทองคํา30ตันแต่อิมพอร์ตก็บ่น้อยอิมพอร์ตนี่ในฐานะอิมพอร์ตแม่นหยัง
import ท่องจากต่างประเทศเข้ามาประเทศลาวนี่หมายความว่าความอันมั่งคั่งของบุคคลก็คือประชาชนจะสะสมทองคําเป็นทองคําแท่งเป็นจิวเวลรี่บ่เป็นนู่นเป็นนี่และ import ทองคําเขาปีนึงประมาณ300ถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วบ่ได้เท่าไหร่ขึ้นหลังย้อนหลัง20ปีนี้จะมีมูลค่าประมาณเกือบ10กว่าบิลเลียนก็คือหมื่นกว่าล้านดอลลาร์แล้วทองคําพวกนี้ไปอยู่ไสอยู่นําประชาชนนั้นอยู่ประชาชนคืออยู่นําที่นี้อยู่นําประชาชนทั่วไปของประชาชนลาวนี่เพราะทุกคนเอาขายคือเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนขายสินค้าการเกษตรออกไปหรือขายสินค้าอุตสาหกรรมออกไปแต่ว่าสะสมบัดนี้กลายเป็นว่าสะสมทองคําเอาไว้ในตู้เก็บไว้แต่ทองคําพวกที่กําลังเว้านี่อยู่ในตู้จะบ่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจังซั่นว่าเวลานี้พวกเฮามีกลไกก็คือว่าสมมุติว่า QP นี้มีทองคําครับเนาะ1กิโลเอามาฝากบริษัทพวกเฮานี่ธนาคาร LBB ลาวบุรีรัมย์แบงค์ของเฮาแล้วพวกเฮาจะให้ดอกเบี้ยพี่นี่ 2%แล้วได้ดอกเบี้ยนี่แล้วการฝากนอกจากบุ๊กแบงค์ที่ได้ไปเขาจะออกเซอร์ติฟิเคตให้ใบหนึ่งบัตรเซอร์ติฟิเคตนี่พี่ถือไปเป็นยังไงพี่ถือไปสามารถไปหาธนาคารในเครือเขาไปหาธนาคารเป็นพันธมิตรกับเขานี่สามารถเอาเซอร์ติฟิเคตนี้ไปเพจแล้วก็กู้มูลค่าประมาณ80ถึง 95% ของมูลค่าของอันเซอร์ติฟิเคตทองของเขานี่จะเฮ็ดบัดนี้หั่นบัดนี้เวลานั้นนี่สมมุติว่าพี่แต่ก่อนนี่บ่แม่นเอาเซอร์ติฟิเคตทองนี่ไปกู้พี่จะเอาโฉนดที่ดินไปกู้พี่จะกู้ได้ดอกเบี้ย 10% สมมุติอันนั้นแม่น 10% เต็มๆแล้วเขายังให้พี่ 60% ของมูลค่าที่ดินแต่ว่าเวลาพี่กู้บริษัทพวกเฮานี่กู้ธนาคารลาวบุรีรัมย์แบงค์พวกเฮานี่พี่จะได้ 2% เอาเซอร์ติฟิเคตไปกู้จะออฟเซตกันกับตัว10เหลือแต่8แล้วบัดนี้เขาปล่อยกู้ให้เจ้านี่ยังได้สูงกว่า 80% ขึ้นไปอันนี้ก็สิ่งที่เฮาแม่นเจตนาแม่นหยังหมายความว่าเงิน10กว่าบิลเลียนยูเอสดอลลาร์อยู่นอกระบบเฮาจะเอานอกระบบเข้ามาสัญจรในระบบประเทศลาวนี่มีเงินฝากในระบบธนาคารเท่ากับ 110% ของ GDP ก็เท่ากับเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์และมีเงินนอนอยู่ในตู้เซฟของคนเป็นทองคํานี่ 10,000 กว่าล้านถ้าเอา 10,000 กว่าล้านบวก 20,000 ล้านนี่มันเกือบ 40,000 ล้านถ้าประเทศที่มีมูลค่าเงินที่อยู่ในระบบหลายกว่า GDP 2เท่าแบบนี้นะหมายความว่าเศรษฐกิจของเจ้ามีเสถียรภาพ2ค่าเงินจะมีเสถียรภาพคันสาธารณเงินค่าเงินมีเสถียรภาพประชาชนได้ผลประโยชน์ในตัวแล้วอันที่2แต่ก่อนคือพี่นั่นนี่ไปกู้เงินบ่ง่ายนะแต่ต่อไปเจ้าถือโฉนดทองนี่นะไปกู้เจ้าสิกู้ง่ายขึ้นเพราะว่าทองนี่มันเปรียบเป็นเงินแล้วดิแล้วเวลาเปลี่ยนเป็นเงินได้ภาษาอังกฤษก็แม่น near cash มันจะเป็นเงินหลักทรัพย์นะหลักทรัพย์ที่มันเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีอันนี้ก็เลยว่าจะเฮ็ดให้บ่ว่าการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนนี่ง่ายขึ้นบัดนี้ประชาชนเอาเงินนี่ไปเฮ็ดหยังก็เอาไปประกอบกิจการเฮ็ดธุรกิจของเขาก็กลายเป็นว่าการเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งกงและทั้งอ้อมประชาชนได้ผลประโยชน์และทั้งกงและทั้งอ้อมไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจครอบครัวเจ้าได้แน่นอนอันนี้สิ่งที่พวกเฮาเป็นเจตนาของพวกเฮาและเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธนาคารทองคําลาวนี่ก็คือลาวบุรีรัมย์แบงค์อยากเฮ็ดและอยากเห็นและอยากให้มันเป็นไปตามนี้แม่นนั้นดีจังเลยครับเพราะจริงๆนี่ความรู้ใหม่มากๆเลยผมก็นึกว่าเพียงแค่ธนาคารฝากคําเฉยๆที่ไหนได้นั่นคือทุกคนเนี่ยมีทองอยู่ในมือเสร็จเรียบร้อยเนี่ยความปลอดภัยก็คือเอามาฝากไว้ที่นี่ไม่ใช่แค่ฝากไว้ที่นี่อย่างเดียวได้ดอกเบี้ยด้วยขณะเดียวกันได้ดอกเบี้ยแล้วเนี่ยณอันนี้คือหลักทรัพย์คล้ายๆที่ดินเลยที่เอาไปสามารถกู้เงินได้ทองก็ยังอยู่นะแต่เราได้เงินสดมาหมุนเวียนธุรกิจแมนใช่มั้ยฮะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ทําธุรกิจไปทองก็ยังอยู่สะสมเข้ามาได้เรื่อยๆแมนพี่ขณะเดียวกันมหาภาคนั่นคือสปอเราได้ความมั่นคงเพราะว่าทองพวกนี้มาเป็นทุนสํารองชาติแมนโอ้แรงบันดาลใจนี่ยังไงนะพี่โหสุดยอดมากความคิดนี้คือแรงบันดาลใจนี่ก็แมนอันนึงแต่ว่าความตั้งใจหลายกว่าความตั้งใจแมนว่าอยากเห็นเศรษฐกิจลาวนี่ดีเนาะอยากเห็นค่าเงินลาวมีความแข็งค่าขึ้นอยากให้เห็นเศรษฐกิจมีความมั่นคงมั่นเทียมในระดับเสถียรภาพที่ให้ประชาชนลาวทุกคนนี้มีความอยู่ดีกินดีหั่นแหละพวกเฮาเองก็เป็นประชาชนลาวคนหนึ่งถ้ามีความสามารถในการประกอบส่วนช่วยผักช่วยรัฐบาลช่วยประชาชนลาวในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ช่วยให้ประเทศมีเศรษฐกิจดีได้อันนี้แม่นว่าความตั้งใจที่พวกอยากเห็นว่าส่วนแห่งบันดาลใจนี่ได้มาจากไสก็แม่นว่าการผลักดันจากแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐของบ้านของเมืองนั่นแหละแล้วเฮาได้รับเกียรติได้มาเฮ็ดแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันสมบทบาท
ความไว้วางใจของพรรครัฐบาลเป็นหมดนะอันนี้แม่นว่าพวกเฮาแม่นเฮ็ดหน้าที่แบบนี้ดีจังเลยครับท่านผมเป็นคนไทยนี่ผมฝากได้มั้ยเป็นคนไทยก็ฝากได้แต่ยังบ่แม่นในระยะเริ่มต้นอ๋อแต่พอเดือนนี้พวกเฮาเป็นการทดสอบระบบของพวกเฮานี่แต่นี่จนฮอดท้ายปีนี้ก็คือปลายเดือนพฤศจิกาแล้วแม่นว่าพวกเฮาจะสามารถให้ทั้งคนภายในและต่างประเทศฝากได้หมายความว่าเดือนนี้หั่นมีห้องรับแขกอยู่ในบ้านนี่นะเฮาหับแขกในบ้านซะก่อนเซอร์วิสเขาดีซะก่อนบ่มีเสียงตำหนิติเตียนซะก่อนเฮาจะหับแขกบ้านแขกเมืองแขกนอกต่างประเทศคันว่าเจ้าหับแขกในเฮือนดีแล้วเจ้าก็จะหับแขกอื่นได้เด้จนหน่อยบ่สั่นหับคนในบ้านยังบ่ดีเด้พาผู้อื่นยังบ่ได้ก็เลยว่าเป็นเจตนาว่าเฮาจะไปหับแขกต่างประเทศแม่นตอนเดือนพฤศจิกาเดือน11ไปเต็มที่ก็เดือนพฤศจิกาเนาะแม่นกิจกรรมธนาคารทองคำนี่มันเป็นกิจกรรมใหม่และเป็นกลไกใหม่ที่พวกเฮาได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลนี้ได้สร้างตั้งธนาคารข้ามขึ้นจังซั่นว่าแน่นอนนะว่าพวกเฮาก็ยังคงต้องการความสนับสนุนจากประชาชนจากพรรคจากรัฐจากผู้ประกอบการชาวค้าขายนี่แหละเพราะว่าให้เห็นถึงเจตนาของพวกเฮานี้แม่นพวกเฮามาเฮ็ดธนาคารข้ามนี้ก็แม่นว่าเป็นการที่มาเฮ็ดเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขเรื่องระบบเศรษฐกิจสองมาและเฮ็ดให้ประชาชนนี้เข้าถึงแหล่งขึ้นได้ง่ายขึ้นอันสองอันสามมาแล้วแม่นว่าเฮ็ดยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมข้ามลาวนี้ให้ได้กับมาตรฐานสากลบ่จำเป็นต้องได้เอาคำที่มีในประเทศเฮานี้ไปฝากคนอื่นหรือไปจ้ำกาคนอื่นให้มันได้มาตรฐานสากลจังซั่นว่าท่านว่าเฮาต้องการหรือว่าสื่อสารถึงสังคมในปัจจุบันก็แม่นว่าอยากให้พวกท่านให้โอกาสแล้วก็เชิญชวนพวกท่านมาลองใช้บริการเบิ่งที่ชมพวกเฮาเนาะให้กำลังใจกันเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศต่อไปนํากันครับอันนี้เป็นนั้นต้องขอบคุณมากๆเลยครับท่านที่ได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเป็นวิธีการใหม่ซึ่งจริงๆแล้วหลายคนอยากรู้มากๆเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านครับที่ท่านให้แบบว่าข้อมูลที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวขออยากให้ท่านพาไปชมได้มั้ยว่าวิธีการตรวจสอบคําอะไรเป็นยังไง